ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่21ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงต่อเนื่องนะคะประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวสิ้นสุดการเก็งกำไรนะคะคำแนะนำระยะสั้นยังเน้นเรื่องของเวทแอนด์ซีต่อนะคะหุ้นแนะนำนะคะตัวแรกตัว TCAP นะคะเมื่อวานนี้ปิด23.90 บาทนะคะได้หลุดแนวรับบริเวณ25 บาทลงมานะคะพร้อมกับทำจุดต่ำสุดใหม่นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่24.10 บาทถึง24.40 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่23ถึง22บาทค่ะตัวที่2นะคะคือตัว Big C นะคะเมื่อวานนี้ปิด99.75 บาทนะคะปิดปรับตัวลดลงแรงถึง 12.88% นะคะประกอบกับมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในปีนี้นะคะรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะคะวกกลับมาให้ค่าสัญญาณลบอีกครั้งนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้าน100ถึง103บาทนะคะแนวรับอยู่ที่95ถึง90บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว SC Asset นะคะเมื่อวานนี้ปิด9.25 บาทนะคะหลุดแนวรับประกอบกับการดีดตัวอ่อนแรงกว่าตลาดค่อนข้างมากนะคะแนวโน้มขาลงนะคะแนวแนะนำขายแนวต้านอยู่9.40 บาทถึง9.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่8.50 บาทถึง8 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะ Asian Property นะคะปิด4.28 บาทนะคะ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้าน4.38 บาทถึง4.44 บาทนะคะแนวรับ4 บาทถึง3.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ